ถึงเวลาฟังธรรมกรรมฐานสำหรับผู้มีความเพียรขยันคนพ้นทุกข์ด้วยความขยันภาษาไทยถ้าภาษาบาลีเรียกภิริยะ ข้างนอกมันเงียบดิเมื่อกี้ไปดูข้างในแล้วมันดังพัดลมแต่ถ้าเธอจะฟังกันอยู่ข้างในก็ได้นะข้างนอกจะเปียกแต่เราเจอมาหมดแล้วนั่งเทศกลางฝนสวดกลางฝนก็เอาก็เคยบิณฑบาตกลางฝนลุยน้ำท่วมก็เคยอยู่ทางบนบกในน้ำเป็นพระเนี่ยแล้วแต่วิบากกรรมมันจะเวียงไปได้ทั้งนั้นจะอยากให้เราสบายหรือจะอยากให้เราลำบากแล้วแต่ฮะฉันได้ทั้งนั้นอันไม่ผิดทำนองคลองธรรมแล้วก็ไม่ขัดขืนแต่ประการใดเราก็มีคติในการมีชีวิตอยู่ของเราเหมือนกันนะตั้งคติว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรแล้วถ้ามันไม่ผิดทำนองคลองธรรมนี่เราจะตั้งของเราไว้อย่างไรก็เลือกเอาโดยที่ว่าโลกไม่ช้ำทั้งธรรมไม่ขุ่นมัวเศร้าหมองชาตินี้จะใช้ชีวิตแบบใดเลือกเอาอยู่กับโลกเขาให้ได้ก็แล้วกันแบบใดก็ได้แต่ก็ต้องฟังโลกฟังเหนือฟังใต้เหมือนกันดิจะว่ายังไงก็ได้เอามันใส่จีวรสีชมพูแล้วกันงั้นน่ะ ผมไม่โกนจะถักเปียไม่ได้ธรรมะคุณโลกก็ช้ำอีกโลกติเตียนถือว่าทางโลกอ๋อ
ป็นที่ฟกช้ำดำเขียวผิดจากคลองธรรมนั้นไอ้คำว่ายังไงก็ได้นี่ก็มีขอบเขตไม่ใช่สุดตรงไม่ใช่ไม่ฟังใครไม่เอาโลกไม่เอาประเทศไม่ได้กติกาทั้งโลกนี่เขามีการบัญญัติให้อยู่ร่วมกันในสังคมเราอยู่สังคมตรงไหนก็ทำตามสังคมตรงนั้นก็เรียกว่าเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามอย่าเป็นจระเข้ขวางคลองพระทั้งหลายทั่วประเทศเขาตกลงกันเป็นอย่างนี้เธอจะไปขวางคลองเป็นจระเข้ก็ไม่ได้มาอยู่ประเทศไทยจะทำตัวเหมือนพระไต้หวันก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะเธออยู่ในสังคมของประเทศไทยเธอบวชเป็นพระไทยเธอบอกเธอจะสวดแบบพระจีนมันก็ไม่ได้กันนะวะจระเข้ขวางคลองอยู่กับสังคมใดหมู่ใดหลิวตาตามหมายถึงอย่างเงี้ยก็คือประพฤติตามๆกันพระพุทธเจ้าบัญญัตินะบัญญัติอย่างนั้นเห็นว่าการประพฤติอย่างไรการเป็นอยู่อย่างไรที่จะสะดวกในสังคมที่ไปอยู่นั้นๆเมื่อเขาตกลงกันเมื่อเราตกลงกันเป็นหมู่ใหญ่ว่าอย่างไรก็ให้ว่าไปตามกันมีขอบเขตเห็นไหมมีอิสระหลายเรื่องหลายอย่างก็มีอิสระแต่บางอย่างก็มีขอบเขตแล้วก็เคร่งคัดกับขอบเขตด้วยสิทำไมเคร่งคัดกับขอบเขตก็ถือว่าว่ายากสอนยากอีกก็จะโดนข้อหาไม่เอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยที่ตกลงกันไว้มันก็จะกลายเป็นแกะดำในฝูงแกะขาวเราจะกลายเป็นแกะดำจะว่ามันโก้ดีไม่ได้อีโก้ไม่ใช่โก้สวยงามกลายเป็นพาเราพากอก็ไม่ได้นะแต่ที่ว่าอิสระเธอจะเดินจงกรมหรือไม่เดินจงกรมเธอจะนั่งสมาธิเธอจะฉันหรือไม่ฉันเธอจะพูดหรือจะปิดวาจาเธอจะบิณฑบาตไปในทางโคจรไหนหมู่บ้านคามนิคมใดเธอไปได้เป็นอิสระนั่นแหละความเป็นอิสระมีมากเดินไปตามถนนหนทางต่างๆทั้งหลายจะอยู่ป่าหรือจะอยู่ถ้ำ
หรือจะอยู่อาสมศาลาเอาเลยตามสะดวกกลางวันจะอยู่ตรงไหนกลางคืนจะอยู่ตรงไหนถึงเวลานอนจะไม่นอนถึงเวลากินจะไม่กินอิสระไม่มีการเซ็นชื่อทำงานเซ็นชื่อเลิกงานไม่มีการตัดเงินเดือนตัดข้าวตัดน้ำไม่มีการอยู่ไปด้วยความหวาดระแวงอะไรทั้งนั้นเลือกเอาเลยทั้งกลางวันกลางคืนเป็นอิสระในการที่จะนั่งนอนยืนเดินนะฮะแต่พอทางโลกเขามีไงเวลานี้ต้องทำงานเวลานี้ต้องพักเวลานี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เขากำหนดกันตายตัวอย่างนั้นเวลาพักนี่แล้วขยันจะไปทำงานนี่เขาไม่ทำนะทั้งโลกเนี่ยเปลืองน้ำเปลืองไฟนะจะขยันอย่างนั้นเขาไม่ได้ว่าจะยินดีนะไม่เอาวันนี้คือหยุดทั้งหมดใครจะขยันจะมาทำอะไรไม่ได้ห้ามเข้าอย่างนี้เป็นต้นเทียบกันกับทางธรรมทางวัดนี่ไม่มีการใช้ชีวิตจะขยันเวลาไหนได้ทั้งหมดการที่บุคคลอีกคนหนึ่งทรมานไม่เป็นการทรมานผู้อื่นๆไม่เกี่ยวกันเลยผู้อื่นจะหลับจะนอนเราจะไม่หลับไม่นอนไม่เกี่ยวกันเลยแต่อย่าไปเอะอะวายๆตรงที่เขานอนแค่นั้นแหละมีความเกรงอกเกรงใจในหมู่ในคณะถึงแม้จะเป็นอิสระก็เถอะแต่มีธงเหมือนกันไว้หมดแล้วจะไม่เบียดเบียนใครเนี่ยแม้มันก็เลยไม่มีการเบียดเบียนกันถ้ามันถือธงเดียวกันนะแกก็มีคติว่าจะไม่เบียดเบียนใครฉันก็มีคติว่าไม่เบียดเบียนใครก็เลยไม่มีใครเบียดเบียนใครพยุงการโดยไม่เบียดเบียนกันนั่นแหละเป็นการฝึกอยู่แบบอรหันต์เคยได้ยินหรือชอบใจในคำนี้เมื่อชอบใจแล้วควรจะรู้บ้างอะถ้าว่าอรหันต์นี่เขาอยู่กันยังไงเนาะเขาอยู่โดยไม่เบียดเบียนกันโอ้งั้นฉันมีการประชดประชันกระแทกแดกดันไอ้กุฏิใกล้ๆอยู่เรื่อยๆเลยวะงั้นแกยังไม่หันฉันถึงบอกอยู่ด้วยกันเป็นหมื่นลูกป่าไม่แตกหรอกเหรอเวรุวันไม่แตกหรอกเหรอฮะไม่เป็นที่หนักอกหนักใจแก่พระเจ้าพิมพิสารด้วยเมื่อไปอยู่เวรุวันเนี่ย
เมื่อไปอยู่กบิลพัสดุ์นี่20,000ลูกขึ้นไปนะชาวบ้านไม่แหลกลานหมดหรือข้าวกล้าในนงในนาคน20,000เนี่ยมันคงจะทิ้งขยะกันไว้คะเละเกะกะแล้วไปอยู่กันหลายวันนะมันไม่สกปรกกันหรอกหรือพืชพันธุ์ธัญญาหารของชาวบ้านทั้งหลายคงไม่ลอยหลอไม่พอกินพอฉันกันแล้วเนื้อเปล่าด้วยจะนั่งจะเดินก็เฉพาะตรงที่เจ้าตัวเองจะอยู่จะใช้ไม่ได้เข้าไปคึกเฮ่เฮ่เฮ่ไม่มีไม่เฮ่แล้วเพราะ20,000นั้นคือล้วนแต่อรหันต์นะถ้าปุถุชนโอ้ยแค่10คนกับบ้านเหลืองเมืองแตกแล้วเว้ยเว้ยเว้ยก็ลั่นป่าแล้วนะมันต่างกันอย่างนี้คนที่ฝึกเสร็จเนี่ยกับคนที่ฝึกไม่เสร็จเนี่ยหรือไม่ได้ฝึกเลยเนี่ยมันต่างกันไงมันถึงต้องมีแยกวัดแยกบ้านออกกันจากต่างหากไงเมื่อแยกไปเสร็จแล้วโอ้ยังแยกอีกกุฏิใครกุฏิมันเองเนี่ยนะต้นไม้ใครต้นไม้มันให้อยู่ต้นละรูปพระรูปพระองค์จะไอจะจามยังไงมันจะได้ไม่กระเทือนกันนั้นความวิเวกความมักน้อยสันโดษนั่นแหละคือการไม่เบียดเบียนละไม่เบียดเบียนโดยใครอย่าว่ามันเราได้เลยว่าเป็นคนโวยวายเสียงดังอึกกระทึกคึกโครมเดินไปทางไหนก็วงแตกวงแตกอย่างนั้นเท่ากับไม่ได้ฝึกวันนี้พรรษา5พระศาสดาเผยแผ่พระพุทธศาสนาพรรษาที่5ซึ่งมาจำอยู่ที่แคว้นวัดชีท่านล่องลงมาจากกบิลพัสดุ์ลงจากกบิลพัสดุ์มาถึงกุสินาราท่านไม่จำที่กุสินาราเลยกุสินารามาถึงกุสินาราคือแคว้นมัลละท่านมาจากแคว้นสักกะลงมาแคว้นมัลละท่านเรียกตามแคว้นแคว้นสักกะมีกบิลพัสดุ์เป็นเมืองหลวงมาถึงปุ๊บก็แคว้นมัลละแคว้นมัลละมีกุสินาราเป็นเมืองหลวงจากแคว้นมัลละก็มาแคว้นวัดชีมีไผ่สาลีเป็นเมืองหลวงคืนนี้มานี่ท่านมาพักจำพรรษาที่ป่ามหาวันไผ่สาลีมีแม่นางภิกษุณีละโดดเด่น
ในพรรษานี้ความสำคัญที่โดดเด่นคือมีแม่นางประชาบดีโคตมีและสากิยานี500รูปมาขอบวชเป็นภิกษุณีในพระพุทธศาสนาในพรรษาที่5เกิดภิกษุณีขึ้นภิกษุณีรูปแรกคือพระมาตุฉาแม่น้าของพระพุทธเจ้าคือแม่นางประชาบดีโคตมีโคตมีเถรีบวชแล้วบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติพิเศษทุกประการทั้งเรื่องปฏิสัมภิทาคือความแตกฉานทั้งเรื่องการเข้าฌานสมบัติก็คล่องแคล่วทั้งรูปฌานและอรูปฌานทั้ง8ประการส่วนความรู้พิเศษนะรู้พิเศษคือญาณที่จะทำให้รู้พิเศษในเรื่องต่างๆเป็นอัศจรรย์เป็นปฏิหารก็ได้ครบทั้ง6อภิญญาเนี่ยนั้นคุณธรรมอันเป็นพิเศษในพระพุทธศาสนาปฏิสัมภิทาย4สมบัติ8อภิญญา6อันนี้แหละถ้าได้ครบเลยก็ครบเครื่องล่ะมีความครบเครื่องในความพิเศษของอรหันต์มาตุคามประพฤติธรรมสามารถที่จะบรรลุธรรมได้มิได้ยิ่งหย่อนไปกว่าภิกษุบุรุษมาตุคามอาจจะถูกตำหนิว่าอารมณ์อ่อนไหวกำลังแขนกำลังขาไม่แข็งแรงเหมือนกับบุรุษความเด็ดเดี่ยวในการทำงานทำการในการตัดสินใจกล้าหาญมาตุคามขี้กลัวกลัวบาปกลัวกรรมไม่กล้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่กล้าทะเลาะเบาะแบ้งกับใครขี้สงสารไม่เด็ดเดียวว่างั้น
เออไอ้ขี้สงสารนี่บอกไม่เด็ดเดี่ยว ไม่กล้าทำชั่วว่าไม่เด็ดเดี่ยวเฮ้ย อย่างนี้ไม่ใช่เป็นข้อเสียกลับเป็นข้อดีซะด้วยอีกมั้งผลที่สุดพอมาบวชประพฤติธรรมประพฤติตามความเป็นจริงตามมรรคตามทางที่พระศาสดาวางไว้ให้ทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้บรรลุธรรมบรรลุทั้งหมดทั้งสิ้นนี่โอ้บุญญาธิการทั้งเพศไม่เกี่ยวถึงบอกนะอย่าข่มเหงข่มขู่คนด้วยเพศอย่าเอาเพศมาบูลลี่ว่างั้นนะอย่ามาประมาทประมาทกันแกก็เคียงว่าเพศที่ว่าเพศก็ไม่ใช่อะไรอวัยวะบางชิ้นมันต่างกันแค่นั้นเองไอ้ความรู้สึกนึกคิดอะไรอื่นๆนี่ความรักความเกลียดชอบไม่ชอบอะไรต่างกันที่ไหนข้าวกินหม้อเดียวกันกับบุรุษนั่นแหละเป็นคนหุงให้บุรุษกินเป็นส่วนมากด้วยแล้วทำไมความดีความชั่วมันบุรุษดีมากทั้งที่กินข้าวหม้อเดียวกันทั้งที่มาตุคามสตรีเป็นคนหุงให้มันทำไมแกจะเลิศเลอกับฉันมากมายวะฮะนี่ให้กำลังมาตุคามให้กำลังสตรีอย่าเข้าใจผิดทางธรรมเขาไม่ได้วัดกันตรงกำลังแขนกำลังขาตรงความหยาบกระด้างซะด้วยซ้ำไปฉันอ่อนแอเพราะฉันกลัวบาปจังหักที่ฉันไม่ทำโน้นทำนี้ถ้าวันฉันจะฆ่าเธอก็ง่ายๆเลยฉันไม่ต้องใช้ดาบใช้ปืนเหมือนเธอด้วยฉันหุงข้าวให้แกกินเนี่ยฉันใส่ยาพิษไปเวลาเก็ดสองเก็ดในอาหารเนี่ยเธอก็ไม่รู้เห็นมาถึงก็โอ้โหตะกะตะกามพวดพลาดอย่างนี้นะถ้าฉันจะฆ่าแกตายไปนานแล้วใส่สารตะกั่วไปเวลาเก็ดสองเก็ดเนี่ยใจเย็น9ปี10ปีตายแล้วไปสะสมอยู่ในกระเพาะมันเคยผ่าพิสูจน์แล้วเจอกันคดีความทางโลกฆ่าแบบนิ่มๆนะแต่เขากลัวบาปเขาไม่ทำเขากตัญญูรู้คุณเป็นเพื่อนปรึกษากันและกันไม่ได้มีความผิดความชั่วอะไรที่จะต้องเข่นฆ่ากันฉันไม่ทำฉันไปหาเขาไม่ทำแล้วหาว่าเขาอ่อนแอได้ไงเราท่านคนจะดูถูกภิกษุณีดูถูกแม่ชีนี่ก็อย่าประพฤติผิดอย่าประพฤตินอกธรรมวินัยอย่าบัญญัติกฎกติกาของตัวเองดื้อรั้นไปจากธรรมวินัยให้เขาตำหนิได้ก็พอถือว่าดีแล้วใช้ได้แล้วคุณธรรมต่างๆทั้งหลายที่ได้ไปเห็นไหม
มีหย่อนจากภิกษุตรงไหนสักข้อไม่มีเลยอ่ะแม่นางประชาบดีโคตมีแล้ววัยของแม่นางก็ง่อมแล้วด้วยที่มาบวชอ่ะ80แล้ว80ขึ้นแล้วทำไมไม่โอยลุกโอยนั่งโอยอ่ะถ้าลุกโอยนั่งโอยไม่ให้บวชนะโอยเงียบกิ๊บเลยเก็บข่มมาไว้ได้กลัวไม่ได้ปวดอย่างเดียวเออแก่แล้วจำเป็นเหรอจะต้องแสดงความเงอะงะอายุไม่เกี่ยวอะสติปัญญาต่างหากอะไอ้ที่มันสะเงาะสะแงะสิฉันเองเจ้าของยังรำคาญมันเลยว่ากูมาเกิดได้ยังไงในกายสังขารที่มันน่าสมเพชถึงเพียงนี้นี่แหละยุคใดสมัยใดในอดีตคงจะไม่ใส่ใจในบุญในความดีมันถึงได้ร่างกายสังขารที่ทรุดโทรมถึงอย่างนี้แต่ฉันจะไม่สะเงาะสะแงะตามแกนะตับไตไส้ขาทั้งหลายฉันจะไม่อ่อนแอไปกับแกในขณะที่แกอ่อนแอนี่แหละฉันจะยิ่งเข้มแข็งเพื่อไม่ให้เสียชื่อเออเห็นไหมเสียชื่อให้เขาปรามาสได้แบบมนุษย์แก่เอ้ยมันก็ต้องมีสูตรในการที่จะอยู่ของเราเองดิคนมักจะปรามาสว่าภิกษุมักจะเป็นเช่นนั้นแม่ชีมักจะเป็นเช่นนั้นเอ้าก็อย่าให้เขาปรามาสได้สิทำความดีไว้ให้มั่นใจในตนเองเจ็บปวดไม่โอดโอยให้เขาได้ยินเลยเงียบกิ๊บนั่นสิเอาพอเป็นพอไปอันว่าไม่เออทวเวทนามันกล้าเหลือเกินนะมันแค่ตายไปแค่นั้นเองอ่ะก็ในเมื่อมันกล้าทวเวทนามันกล้าไอ้คนใกล้ตายนี่คือเวทนากล้าด้วยกันทุกคนแหละเพราะการตายนี่เป็นสภาวะที่ร่างกายมันถูกบีบคั้นมันกำลังจะขาดออกซิเจนให้นอนหลับตายก็เถอะนะออกซิเจนกำลังจะเบาลงแผ่วลงปฏิกิริยาโต้ตอบต่อสู้ของร่างกายมันก็คงจะพยายามกระหืดกระหอบนะแต่ก็ไม่มีออกซิเจนเข้าไปได้เขาเรียกลมอ่อนมันก็ตายก็แค่นั้นเองบอกโอ้จะมานอนตายเงียบสงบไปเลยดีจังเลยบอกเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้คนที่จะตายนั่นน่ะถึงแม้ไม่มีบาดแผลอะไรเลยไม่ทุรนอะไรทุรายอะไรเลยเพราะมันไม่มีแรงแม้กระทั่งจะทุรนทุรายมันถูกบีบคั้นตัดกำลังไปถึงขนาดนั้นแม้การต่อสู้ของมันก็เลยไม่ได้ดีดดิ้นออกมาให้เห็นแม้กระทั่งข้างนอกนั่นแหละสภาวะที่มันถูกบีบคั้นไม่แข็งแรงถึงขนาดขัดขืนอะไรไม่ได้เลยนั่นแหละก็เลยว่าตายไปแบบนิ่มๆไอ้คนที่ไม่ได้ตายเข้าใจผิดว่าโอ้โหดีเนาะตายสงบเสงี่ยมดีตายเรียบร้อยดีชื่อว่าตายมันมีการต่อสู้กันด้วยสัญชาตญาณของสังขารร่างกายที่ถูกบีบคั้นจากดินน้ำลมไฟจากอากาศสธาตุจากธรรมชาติแรงดันอย่างน้อยอ่ะแรงดันในกายน้อยเนี่ยมันก็ต้องถูกแรงดันจากภายนอก
ข้าไปกดขี่อะไรของมันอยู่ดันภายนอกกับภายในไม่เท่ากันมันถึงจะต้องตายไงเราไม่รู้เราไม่ได้วิปัสสนาไม่ได้พิจารณาเข้าไปให้แจ่มแจ้งจะหาว่าดีมันไม่ดีทั้งสิ้นมรณาเป็นทุกข์ท่านถึงบอกอ่ะการตายก็เป็นทุกข์การมีชีวิตอยู่แต่ละขณะก็มีความทุกข์บีบคั้นเป็นแต่ว่าร่างกายมันยังต่อต้านต่อสู้อยู่ได้กับธรรมชาติบางทีเห็นไหมรูจมูกมันจะตันน่ะเป็นหวัดเป็นไข้อ่ะเป็นไงอึดอัดนี่ฟุดฟัดฟุดฟัดกันใหญ่อะดีว่ามันไปค้นหาวิธีเจอวิธีนี่กินยานี้นะเดี๋ยวมันจะไปขยายหลอดลมทำให้หายใจคล่องพอฉันยาเข้าไปหลอดเลือดมันโป่งขึ้นจริงๆถ้ามันตีบตันตอนนั้นน่ะมันก็ตายตายใช่ไหมคนกินข้าวอยู่ๆแล้วสำลักตายนั่นน่ะอาหารมันไปอุดตรงหลอดลมเข้าลมมันเข้าออกไม่ได้ตายเลยตายง่ายไหมตายเลยดินน้ำบ่มไฟไม่ปกติไหมลมมันเข้าไม่ได้นั่นเองเจ้าขอนมันไม่รู้กินอะไรไม่รู้ไม่รู้ปริมาณคำของตัวเองไปกั้นทางลมสำลักตายตายเพราะอะไรขาดลมหายใจเข้าไปไม่ได้ร่างกายนี้ประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนี่เองนี่ก็กินพอดีมีสติอย่าไปขวางทางลมมันนะ ให้แตกฉานนะร่างกายตัวเองเห็นไหมเรายังไม่รู้จักตัวเองแจ่มแจ้งเลยดีนะว่าธรรมชาตินะมันเป็นธรรมชาติที่จะสั่งสอนเจ้าของไปเองแต่เจ้าของที่ไม่สนใจเลยก็ดีธรรมชาติมันก็ทำงานเองอีกนั่นแหละไม่ต้องรอให้เจ้าของสั่งมันทำงานเองอวัยวะทั้งหลายมันทำงานเองนะหัวใจมันก็เต้นเองใครสั่งหัวใจเต้นได้บ้างอ่ะไม่ได้อ่ะเต้นเร็วๆเต้นเร็วๆไม่มีมันก็เต้นมันธรรมดาหยุดเต้นสัก2ชั่วโมงมันก็เต้นอันนั้นทำไมมีการเต้นเร็วอ่ะอันนั้นมันเกิดจากความโกรธพอโกรธปุ๊บนี่ธาตุลมมันแปรปรวนข้างในมันมีการกระแทกกระทันยังไงขึ้นมาเข้าลมมันถูกอัดถูกอั้นยังไงเข้ามันก็เลยต้องเพิ่มลมถี่ขึ้นไปอีกก็เลยหายใจแรงหายใจเร็วเป็นอาการของการโกรธแต่เมื่อโกรธเจ้าของก็ไม่ได้ไปสั่งนี่ฉันจะโกรธแล้วนะแกหายใจเร็วๆนะเปล่านี่เห็นไหมถึงว่าไม่ได้เราสั่งมันเร็วเองมันรู้เลยถ้าโกรธแล้วต้องเร็วนะไม่งั้นไม่พอลมไม่พอ
นั้นคนที่มักโกรธนี่เดี๋ยวก็ลมไม่พอเดี๋ยวก็ลมไม่พอหัวร้อนลมออกหูออกตาอยู่เรื่อยๆเลยมักโกรธมักอิจฉาตาร้อนไงที่เขาเรียกนะอันนี้ไอ้ดินน้ำลมไฟก็ไม่เสมอไม่สม่ำเสมอเพราะมันต้องคอยกระแทกมันมีอะไรไปกระแทกกระทันอยู่เรื่อยด้วยนิสัยเจ้าของอ่ะไม่ปกติอ่ะนั้นที่เราปฏิบัติธรรมนี่จะฝึกให้อวัยวะเหล่านี้มันทำงานปกติโดยธรรมชาติเลยนะโดยธรรมชาติแล้วโอ้บางทีมันไม่กระเท่ากระทันอะไรมันไม่โกรธแค้นอะไรเหมือนกับลมหายใจจะไม่มีเอาแน่เบาเบามากเบาจนกระทั่งบางทีหยุดไปเนี่ยหยุดปุ๊บพึดมันเฮือกขึ้นมันพุ่งขึ้นเอาเมื่อกี้เป็นไงเมื่อกี้มันไม่มีลมลมมันอ่อนมากเลยมันก็ตกขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคนที่ฝึกในการหายใจอานาปานสติกรรมฐานต่างๆทั้งหลายไว้สม่ำเสมอเป็นปกตินี่แหละมันก็จะทำให้ร่างกายแข็งแรงเพราะดินน้ำลมไฟไม่ถูกกระแทกกระทันไม่ถูกบีบคั้นด้วยอารมณ์โกรธที่จะต้องทำให้หายใจแรงและหนักขึ้นไม่นานนักก็จะเป็นโรคหัวใจเอาพรรษา5เมื่อคืนที่แล้วก็โปรดภิกษุณีทั้งหลายไปนะนี่ในขณะที่อยู่ที่กุฎาคารในพรรษา5นี้มีคือในขณะที่พระศาสดาไปอยู่ที่ไหนเนี่ยนะอมนุษย์ในที่นั้นๆไม่ว่าจะเป็นเปรตในฝ่ายต่ำอสุรกายในฝ่ายต่ำลุกขภูมิมะซึ่งอยู่ต่ำกับภูมิของมนุษย์มีอยู่แล้วพวกที่สูงขึ้นไปก็คือที่ว่าอยู่เป็นธรรมดาธรรมชาติกับมนุษย์เลยก็คือเทวดาที่เรียกว่าจตุโลกบาลจตุมหาราชิกานังเทวดาชั้นที่หนึ่งอยู่กันกับมนุษย์บนโลกแต่กายทิพย์เราจะอยู่เหมือนไกลออกไปไม่เกือกกั้วมากเหมือนกับพวกจตุมหาราชิกานี่ไม่มีหน้าที่ที่จะเข้ามาเกี่ยวพันอะไรกันกับมนุษย์คือพวกดาวดึงตาวะติงสาเหตุที่ชั้นที่หนึ่งอยู่ใกล้กับมนุษย์เพราะมีความผูกพันกับมนุษย์มีหน้าที่ที่จะต้องกระทำอยู่ที่เมืองมนุษย์อย่างเช่นเวมานิกเปตมีหัวหน้าคือพยายมพยายมมีหน้าที่สอบสวนคนที่จะต้องตกนรกจากการทำบาปทำชั่วอ๋อก็มีหน้าที่ไงคือต้องอยู่ใกล้กับเราไงแล้วหน้าที่ที่เขาทำเห็นไหมไม่ใช่ตรวจสอบพวกเปรตนะ
ม่ใช่ตรวจสอบพวกเขาเองนะตรวจสอบมนุษย์ที่ตายแล้วว่าจะต้องตกนรกหรือไม่มนุษย์ที่จะตกนรกนี่ทำความชั่วมาก้ำกึ่งถ้าทำความชั่วไม่ก้ำกึ่งไม่ต้องสอบสวนตกแน่ทีนี้มันมีพวกที่ว่าก้ำกึ่งถ้านึกถึงความดีได้ข้อนึงจะยังไม่ต้องตกจะให้ไปเสวยส่วนของความดีก่อนอาจจะกลับมาเกิดเป็นคนอีกเมื่อมาเป็นคนแล้วถ้าไม่ได้ทำความดีอะไรเพิ่มขึ้นไปจากเดิมตายจากคนนั้นต้องไปตกนรกจ่ออยู่รออยู่อย่างนี้ท่านก็เลยว่าอมนุษย์พวกที่ว่าอยู่เป็นเปรตอยู่ใกล้กับมนุษย์ใช่ว่าจะไม่มีหน้าที่เห็นไหมเล่ามีหน้าที่และอีกพวกหนึ่งมีสิทธิที่จะอยู่ใกล้มนุษย์อยู่กับมนุษย์มีสิทธิ์ทำไมเหรอมีสิทธิ์รับส่วนบุญที่มนุษย์อุทิศให้ทั้งที่ว่าทำบุญเองไม่ได้แต่มีสิทธิ์ที่จะได้รับจากมนุษย์ซึ่งเคยเป็นญาติของฉันไม่รู้จะญาติชาติไหนก็ตามเถอะเมื่ออุทิศแล้วฉันมีสิทธิ์รอรับส่วนบุญที่ญาติซึ่งเป็นมนุษย์อยู่กระทำแล้วยกให้มันก็เลยจำต้องอยู่ใกล้กันคู่กันมนุษย์กับเปรตจะแยกกันไม่ออกหรอกเพราะมันสงเคราะห์มนุษย์นี่คอยสงเคราะห์เปรตชนิดนี้นะไปถึงเวมานิกเปรตไปถึงพญายมพญายมนั่งโต๊ะสอบสวนแต่คนที่จะจับไปให้พญายมอะก็ลูกน้องของพญายมก็เป็นเปรตด้วยกันนั่นนะแต่ว่าตำแหน่งนั้นไม่ได้เป็นพญาเป็นแค่นิรยะบาลเป็นผู้ที่ไปคอยจดจำรายชื่อจดจำจิตวิญญาณเราก็ต้องเรียกว่าชื่อนะแต่เขาจะมีวิธีการจำนี่คงไม่ใช่ชื่อจากกอไก่ขอไข่อะไรอย่างที่เราจำกันนะแต่เขาก็รู้ว่ามันหมายถึงจิตดวงนี้มนุษย์เรียกจิตดวงนี้ว่าอย่างนี้ว่าจิตดวงนี้ต้องตายแล้วล่ะเขารู้ได้ไงอ่ะเขาเป็นคนมากำหนดหรือว่าจะให้ใครตายไม่ใช่หรอกแต่ละดวงจิตนั้นมีระยะเวลาที่พวกเขาน่ารู้ว่ามนุษย์ผู้นี้จะมาอยู่ที่เมืองมนุษย์นี้กี่ปีกี่เดือนกี่วันเขารู้กำหนดเวลาว่าใครจะต้องตายเวลาใดที่ไหนอย่างไรจริงๆนั่นคือไม่ใช่ว่าเราตายแล้วเขาถึงจะมาดูมาเอาไปนะถึงจะรู้นะไม่ใช่จริงๆแล้วเนี่ยเขารู้ว่าเราจะตายเขาถึงได้ทันไปอยู่ตรงนั้นนะทันเหตุทันการนะ
ครบเวลาเป้งเราตายปั๊บให้นั่งสุขสบายอยู่นั่งขับรถคันหรูคันโก้ร้องเพลงตามสเตอริโอที่ดังอยู่ในรถสุขเหลือเกินเพราะเพิ่งไปกินไปดื่มของอร่อยของเลิศมาในขณะเวลาที่เขากำลังสุขเหลือเกินนั่นแหละตรงกับเวลาที่เขาจะต้องตายไปตรงเอาตรงไหนตรงทางโค้งบ้างไปตรงสี่แยกพอดีบ้างติดไฟแดงก็เลยจอดอยู่จอดอยู่เสร็จนั้นตายคาพวงมาลัยไม่มีใครมาชนตายเองหมดเวลาตรงนั้นไม่ทันจะสตาร์ทหนีไฟแดงเลยตายคาไฟแดงไม่ได้มีใครมาชนให้ตายเลยนะบางคนก็ว่าหลับตายไปคาพวงมาลัยไปเลยเงี้ยหัวใจวายไปเลยแต่นั่นแหละไทมิ่งกำหนดเวลาที่จะต้องไปสิ้นไปตายหมดแม็กเอาตรงนั้นแหละน้ำมันหมดถังเอาตรงนั้นแหละเครื่องดับพร้อมกับติดไฟแดงไอ้บางคนโอ้เครื่องดับหลังจากออกสตาร์ทจะต้องตายหลังจากสตาร์ทเสร็จปุ๊บฟืดออกไปนะอีกฝั่งหนึ่งมาชนตุ้มอ๋อไอ้หมอนี่ไอ้หมอนี่ต้องตายช้าต้องตายตรงเนี้ยไม่ใช่ตายในขณะติดไฟแดงอะไฟแดงเริ่มปุ๊บมันก็รู้เลยมันก็ออกปุ๊บวินาทีมันได้พอดีตรงกลางสี่แยกมันก็ตายกลางสี่แยกให้มองไม่เห็นทั้งนั้นว่ามีรถมาจะมาชนไอ้คนที่ยังไม่ถึงเวลาก็ให้มองเห็นไปเสียว่ามีรถมาถึงไฟเขียวแล้วก็ไม่ได้รีบไปนะพอเห็นโอ้มันทำให้เห็นให้ไม่เห็นต่างๆทั้งหลายแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นความพอดีของการที่จะต้องหมดอายุของแต่ละดวงจิตแล้วพอตายปั๊บนั่นแหละมีผู้มารับไปทันเหตุทันการน่ะก็แสดงว่าเขารู้เขาจ้องอยู่อุ้ยถ้าเป็นอย่างกับไอ้กู้ภัยต่างๆทั้งหลายของเมืองมนุษย์น่ะเห็นมั้ยเรียกมันกว่าจะมานานมันต้องมีการโทรศัพท์ก่อนโทรเสร็จแล้วต้องรอเพราะมันไม่รู้ล่วงหน้าระบบของมนุษย์สู้ระบบจักรวาลไม่ได้หรอกเนอะเก่งแต่เมืองมนุษย์เนี่ยมนุษย์ขี้คุยอ่ะทันใจทันสมัยเอ้ยสมัยอย่างนี้บทเทียบกับระบบของจักรวาลอะไรกับแกแพ้หลุดลุ่ยเลยเขาจ้องมารอรับทุกเวลาทุกที่เลยแม้กระทั่งแกไปลอยลำอยู่ในทะเลคนนี้จะต้องไปตายกลางทะเลไปเที่ยวไปเรือสำราญก็ไปหัวใจวายบนเรือสำราญเออไปตายในทะเลจริงๆแต่ไม่ได้ตกน้ำตายมันไปตายตรงในทะเลตายบนเรือเนี่ยก็มีทุกคนที่ตายมิใช่ด้วยบังเอิญทั้งนั้นกรรมกำหนดกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเจ้าตัวยังไม่รู้เลยว่าโพยของตัวเองมาน่ะวันนี้จะต้องเจอกับอะไรชาตินี้ต้องเจอกับใครบ้างจะหมดเวลาวันไหนด้วยเหตุการณ์ใดไม่รู้ไอ้เรื่องที่เราไม่รู้กันนี่แหละ
มีผู้หนึ่งรู้อ่ะคือพระพุทธเจ้ารู้หมดรู้ระบบของจักรวาลหมดก็ไม่แปลกนะก็พญายมยังรู้นายนิริยบาลยังรู้ว่าใครจะตายอะไรเมื่อไหร่แล้วพระพุทธเจ้าเลิศโลกอ่ะท่านจะไม่รู้ได้ยังไงจะแพ้พญายมได้ยังไงอ่ะจะแพ้นายนิริยบาลได้ยังไงอ่ะโลกวิทูอ่ะผู้รู้แจ้งในทุกประการน่ะนั่นจึงไม่สงสัยอ่ะว่าพระองค์รู้ได้ยังไงท่านรู้แจ้งจักรวาลระบบของทุกจักรวาลท่านรู้หมดแล้วอ่ะท่านรู้แล้วว่าเราเกิดมาทำอะไรกันเนี่ยเห็นไหมท่านถึงได้มาบอกให้เราใช้ชีวิตอย่างนี้อย่างนี้เพราะท่านรู้หมดแล้วไงรู้ว่าไงอ่ะรู้ว่าเราใช้ชีวิตกันผิดพูดกันผิดคิดกันผิดกิริยาอาการทำกันผิดไม่ค่อยจะละอายต่อบาปไม่ค่อยจะเกรงกลัวต่อบาปควรจะสุภาพก็หยาบคายไม่ควรพูดก็พูดอยู่นั่นแหละนะเห็นไหมพูดเอาจนฆ่ากันตายยั่วยุกันยั่วแย่กันมึงแหละกูแหละอยู่นั่นแหละเนี่ยเห็นไหมท่านรู้ว่ามนุษย์ใช้ชีวิตไม่เป็นวะเมื่อท่านรู้ระบบอย่างนี้อ่ะท่านถึงได้ประกาศศาสนาก็คือเนี่ยฉันจะเอาเรื่องที่ฉันรู้เนี่ยมาบอกพวกเธอโอ้ยังถูกเกลียดถูกชังอีกทั้งที่ปรารถนาดีทนโทษเลยนะเนี่ยไอ้ความมืดมิดตีบตันของมนุษย์เนี่ยมันถึงขนาดนั้นนะผู้ปรารถนาดีเลยที่ไม่ได้คิดค่าเรียนค่าบอกอะไรเลยนะแถมยังโอ้โหปรารถนาดีจนเกินเหตุอีกไอ้เจ้าของมันขี้เกียจทับแย่ก็ยังจะคอยกระตุ้นให้เขาขยันนะขยันฟังขยันทำตามเออเอานะอย่าเห็นแกกินแกนอนนะอะไรนะแล้วตัวเองก็ไม่ได้อะไรเลยขยันขยอมมากๆเขาจะเกลียดเอาด้วยซ้ำไปก็ยังไม่เลิกอีกที่จะขยันขยอหยุดเถอะพระศาสดาพอเถอะเอานะฉันทนได้เอาเถอะมันเป็นไรหรอกมันว่าบ้างมันกระทบกระแทกบ้างช่างมันเถอะมันยังไม่รู้ว่าเราปรารถนาดีช่างมันไม่เป็นไรนะเห็นคุณแม่ใครบ้างวะจะปรารถนาดีเราถึงขนาดนี้ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนจากเราอะไรทั้งสิ้นอย่างตอนเนี้ยที่เราเอาคำสอนของท่านมาบอกเนี่ยแม้บาทเราก็ไม่ได้ใส่ให้พระองค์กินเพราะท่านปรินิพพานไปแล้วไม่ต้องเสียค่าบอกค่าสอนย้อนหลังอะไรเลยนะไอ้ที่เรียนทั้งโลกต้องเสียเงินเสียทองสิขนขวายได้พอหวังจะเอาไปหากินได้กำไรถ้าเอาไปใช้หากินใช้ประกอบอาชีพแล้วมันได้กำไรถึงได้ลงทุนถึงมีกำลังที่จะตั้งใจทำเต็มใจทำนะถึงจะเห็นคุณค่าถึงจะเคารพบูชาแต่กับของพระพุทธเจ้านี่ฮะฉันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยว่าจากการที่นับถือพระพุทธเจ้านับถือศาสนาพุทธเนี่ยเผลอๆเนี่ยโดนรบกวนด้วยสลึง50อีกแต่ไม่ค่อยจะอยากไปหาครับพองเนี้ยพวกนี้มักจะขอนู่นขอนี่เรียบเคียงเอาอันนู้นอันนี้โอ้ยที่ขอแค่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรอก
มันเป็นเหลือบเป็นลิ้นของพระพุทธเจ้าอีกทีนึงมันตามมาทำมันตามมาทำให้พระเจ้าเสียหายนะมันไม่ยำเกรงในคำสอนของพระเจ้ามันไม่คิดเลยว่าพระเจ้าจะต้องเสียหายอย่างไรเออไอ้พวกนั้นมันมีพวกนึงแต่ไม่ใช่พวกของพระพุทธเจ้าแล้วมันเหลือบมันเป็นเหลือบมามันแอบมามันแฝงมาพระพุทธเจ้าเรียกไอ้พวกนี้ว่าเดียรัตถีปลอมบวชมันพวกปลอมบวชบวชมาปลอมงั้นแกต้องเลือกเก่งๆต้องดูเป็นนะในขณะที่อยู่ป่ามหาวันพระศาสดาได้มาปารภมาเทศให้ผู้คนฟังในกรณีที่อมนุษย์มหาเทวดาที่ชื่อเท้าสักกะมาถามปัญหากับพระองค์ท้าวสักกะลงมาถามเราว่าเพราะอะไรเทวดามนุษย์อสูรนาคหรือพวกคนทันต่างๆทั้งหลายจึงมาเป็นผู้มีอนุภาพต่างๆกันไปทำไมเขามาอยู่ตามที่ต่างๆเหล่านี้กันทำไมเราต้องมาเป็นอย่างนี้กันมีอะไรมันมาผูกพวกเราไว้มีอะไรมาพันจิตของพวกเราไว้จึงมีการทุกข์บ้างสุขบ้างกันอยู่อย่างนี้พระศาสดาก็เลยตอบปัญหาท้าวสักกะบอกมนุษย์เทวดาอสูรคนทันนาคเป็นต้นเหล่านี้ถูกริษยาและความตนีผูกพันไว้มันบอกเพราะความริษยากับความตนีผูกพันไว้ด้วยเขามีนิสัยริษยาและมีนิสัยตนีจึงทำให้เขาต้องเป็นอยู่เงี้ยแล้วทำไมเขาจึงมีความริษยาทำไมเขาจึงมีความตนีนะเออท้าวสักกะนี่ถามเข้าท่าว่ะถามเอาแจมมาแจ้งนะเนี่ยคนถามอย่างนี้แสดงว่าต้องมีปัญญานะนั่นสิรู้แล้วเพราะความริษยาเพราะความตนีเลยต้องมาเวียนนี้นั้นอะไรเพราะเหตุใดจึงมีความริษยามีความตนีเนี่ยเพราะสรรพสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวเนี้ยมันมีอารมณ์รัก
อารมณ์ไม่รักเกิดขึ้นเหตุที่มันริษยาเพราะมันที่มันตนีเนี่ยเพราะไม่มีอารมณ์รักบ้างไม่รักบ้างอยู่ในจิตริษยาเพราะความรักเพราะความเกลียดเหตุที่มีความตนีคือเห็นแก่ตัวตนีนะคือเห็นแก่ตัวคือไม่ยอมเสียสละในบางอย่างบางเรื่องไอเหตุที่ไม่เสียสละหรือไม่ยอมให้ไม่คิดจะเอื้อเฟื้อก็เพราะมันเกลียดเพราะมีความเกลียดเขาไงอ๋อก็เลยเกิดความตระหนี่ใช่ใช่ใช่เลยพระศาสดาทาสกะเข้าใจใช่อ๋อเพราะนี้แหละริษยาไม่อยากให้คนอื่นได้ดีเกินหน้าเกินตาตัวเองเห็นคนอื่นได้ดีไม่ชอบเขานะไม่รักไม่ชอบเขาได้ดีแทนที่เออก็ดีแล้วไม่มันผิดธรรมชาติตรงนี้ไงเห็นเขาได้ดีกับอิจฉาริษยาเขาไม่ชอบแกไม่ชอบมันทะเลาะกับมันเรื่องอะไรเหรอมะมันดีกับฉันมันสวยกับฉันมันเก่งกับฉันมันมีหน้ามีตากว่าฉันมันมีชื่อเสียงกว่าฉันน่ะอย่างเงี้ยโอ้เพราะความรักเพราะความไม่รักความรักความชังจริงๆแล้วเนี่ยไม่รักก็คือชังอ่ะน่ะเพราะความรักความชังนี่มันเป็นตัวผูกพันทำให้เขาต้องเป็นกันอยู่อย่างเงี้ยมันเขาต้องแก้นิสัยถ้าจะให้ทำให้มันหายไปก็คือยังมีความรักความชังมันก็จะหมดความริษยาจะหมดความตนีจริงอ่ะเออก็ใช่ดิเหตุมันเกิดจากตรงนั้นก็แก้ตรงเหตุนั้นเราก็อย่ามีมันสิซึ่งความริษยาอย่ามีซึ่งความรักความเกลียดความรักมันทำให้เราทำบาปได้เห็นไหมครับเหตุที่ไปทำผิดทำชั่วเพราะรักรักรักพ่อรักแม่กลัวพ่อแม่ไม่มีกินก็เลยไปรักไปขโมยคนอื่นเข้ามาให้พ่อแม่เอออันเนี้ยรักมันก็รักผิดมันก็เลยต้องทำชั่วไปจำต้องไปคดไปโกงเบียดเบียนคนอื่นออกมาเพราะจะเอามาให้คนรักถ้ามันไม่มีคนรักไม่มีภรรยาที่รักสามีที่รักมันก็ไม่ต้องไปโกงใครอ่ะอ๋อจริงว่ะเฮ้ยไอ้นี่แหละกรรมชนิดนี้มันมาผูกพันไว้ทำให้มันต้องเวียนอยู่อย่างนี้อ่ะมนุษย์เอ๋ยเทวดาเอ๋ยอสูรเอ๋ยนาคเอ๋ยคนทันเอ๋ยยักษ์เอ๋ยเนี่ยนะจริงใครควรตามพระธรรมปล่อยจิตไปตามกระแสของพระธรรมและใครควรตามการฟังธรรมที่เป็นเนี่ยนะคนฟังเป็นเนี่ยมันจะอ๋อตามไปเรื่อยๆเลยนะอ๋อใช่อ๋อใช่อ๋อใช่มันใช่ไปเรื่อยๆมันถึงมีการบรรลุธรรมได้เลยอ่ะมันไม่ยึดไม่ติดมันหมดอิจฉามันหมดตณีมันพร้อมจะหมดไปได้กับการฟังธรรมจบเลยไงนั้นฝึกฟังให้เป็นนะอ
ผลที่สุดก็เลยท้าวสักกะแจ่มแจ้งยิ่งนักโอ้เหมือนพระศาสดาถอนลูกศรที่มันปักอกคาใจอยู่นานๆจนนับไม่ถ้วนออกจากอกของข้าพระองค์เนี่ยผลที่สุดท้าวสักกะตนเนี้ยได้บรรลุธรรมเป็นโสดาบันนะท้าวสักกะที่ฟังอ่ะมาฟังธรรมที่ไหนนะที่เมืองมนุษย์ที่ป่ามหาวันมาฟังจากใครอ่ะมาฟังจากมนุษย์นะพระพุทธเจ้าเทศเป็นภาษามนุษย์นะนะมาฟังจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์อ่ะเอามนุษย์สอนเทวดาได้ได้ธรรมะอันเดียวกันธรรมะอันเดียวกันแล้วไม่ต้องไปแปลเป็นศัพท์ของทางเทวดาเทวโลกมันเป็นสากลการรู้สากลการรู้แบบจักรวาลมันก็คงเหมือนกับภาษามือนะคนเราบางทีไม่ได้ใช้เสียงใช้ภาษามือก็มีเขาก็ยังเข้าใจกันได้อันนี้ก็เหมือนกันที่เข้าใจนะไม่รู้จะพูดเป็นภาษาอะไรก็ได้จิตมันมีตัวแปรของธรรมชาติเองเลยว่ามันหมายถึงอย่างนี้มันมีความหมายเช่นนี้ translation นะโอ้แม่ภาษาต่างบ้านต่างเมืองมันแปลให้เครื่องแปลธรรมชาติมันแปลให้เองเรียบร้อยฟังแล้วมีการบรรลุได้ได้เลยแล้วท่านบอกนะนอกจากท้าวสักกะแล้วมีเทวดาอีกจำนวนมากที่บรรลุธรรมนี่พอพระองค์แสดงเทศอย่างนี้นะมนุษย์ก็ฟังอยู่ด้วยมีเจ้าฤาชวีคนหนึ่งสงสัยมหาลิชื่อมหาลิมหาลิก็ถามพระศาสดาพระศาสดาที่พระองค์ตัดถึงเท้าสักกะเทวราชข้าพระองค์สงสัยว่าพระองค์รู้จักเท้าสักกะราชเท้าสักกะเทวราชจริงๆเคยเห็นเคยเจอกันหรือว่าพระองค์รู้จักแต่ชื่อมหาลิเราใช่จะรู้จักแต่ชื่อหรือแม้แต่จะรู้เราเคยคุยด้วยเราไม่ใช่รู้จักแต่ชื่อไม่ใช่รู้จักแม้แต่ชื่อเราเคยคุยด้วยสนทนาด้วยเรายังรู้เหตุแห่งการเป็นเท้าสักกะอีกด้วยมาว่าทำอย่างไรเท้าสักกะถึงได้มาเป็นเท้าสักกะโอ้มหาลิก็อยากจะใคร่รู้แล้วเท้าสักกะเป็นมายังไงหรือขอรับ
ขาประพฤติอย่างไรหรือถึงได้มาเป็นท้าวสักกะท่านก็เลยบอกเดิมทีท้าวสักกะเป็นมนุษย์นี่แหละเขาได้ประพฤติวัตตบท7ประพฤตินิสัย7ประการวัตตระนะก็คือการประพฤติปฏิบัติบทเรื่องราวเรื่องที่เขาประพฤติปฏิบัติเขาจะมีนิสัยชัดๆอยู่7ประการเขาเป็นคนชอบให้ทานให้ที่พักที่อาศัยแก่คนอื่นเป็นผู้ที่รักในบิดามารดาตลอดชีวิตไม่ได้เห็นว่าบิดามารดาคือศัตรูใช่ไหมนะรักนั่นแหละคำว่ารักมีความรักในบิดามารดาตลอดชีวิตมันควรจะทำไงบ้างอ่ะกับมารดาบิดาที่เรารักก็คอยสงเคราะห์เรื่องนู้นเรื่องนี้เมื่อมีโอกาสจะทำอะไรที่คนรักลูกที่เขารักทำก็จะทำงั้นการพูดให้เจ็บช้ำน้ำใจไม่แปลว่ารักแล้วก็อย่างนั้นเป็นท้าวสักกะไม่ได้ฉะนั้นด้วยนิสัยของเขาคือเขาเป็นคนที่มีความรักในบิดามารดาตลอดชีวิตนอกจากบิดามารดาแล้วองค์ประกอบที่สองเป็นคนที่มีความอ่อนโยนกิริยามารยาทอ่อนโยนต่อผู้อื่นกับผู้ใหญ่ในตระกูลนอกตระกูลกับเด็กกับผู้ที่เด็กกว่ากับผู้ที่อายุเท่ากันคือมิตรสหายก็มีความอ่อนโยนเดี๋ยวจะถือว่าเป็นเพื่อนกันแล้วไม่จำเป็นจะต้องดีต่อกันอ่อนโยนอะไรต่อกันไม่ใช่เป็นไงเพื่อนจะให้ช่วยอะไรไหมยังไงไหมเงี้ยเนี่ยมีความอ่อนโยนต่อผู้อื่นต่อมาอ่อนหวานเป็นผู้ที่มีคำพูดคำจาอ่อนหวานไพเราะไม่หยาบคายนั่นเองไม่หยาบคายไม่ลามกสัปดนในคำพูดก็ถ้าจะจริงว่ะถ้าไม่งั้นแล้วโอ้โหยังได้ไปเป็นเทวดาเป็นพระราชาแห่งเทวดาอีกเพราะอาศัยพูดลามกสกปรกอยู่ตลอดชาติที่เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยนะก็แน่นอนแล้วที่พระองค์ตัดเนี่ยจะต้องจริงพูดจาอ่อนหวานไม่หยาบคายตลอดชีวิตพูดตรงไม่พูดเท็จไม่โกหกไม่เป็นคนขี้โกหกพกลมไม่พูดโกหกนะวจีกรรมนั่นเองนะเนี่ยวาจาพูดอ่อนหวานอ่อนโยนพูดไพเราะพ
ูดจริงพูดตรงไม่โกหกอีกวจีไม่นินทาใครไม่ส่อเสียดใครไม่กระแนะกระแหนใครตลอดชีวิตของเรานั้นถ้ามีมาก่อนนั้นก็ไม่เป็นไรนะเอาตั้งแต่วันที่รู้ไปคืนนี้เลยเป็นต้นก็ได้แล้วจนกระทั่งตลอดไปถึงตายเนี่ยตั้งแต่คืนนี้ถึงตายก็เรียกว่าตลอดชีวิตได้นะเดี๋ยวจะหาว่าโอ้โหไอ้ตอนต้นๆที่ผ่านมามันยังไงก็ไม่ตลอดอย่างนั้นก็ปล่อยให้มันตลอดชาติไปเป็นอย่างนี้อย่าคิดงั้นเอาวันแต่เรารู้นี่แหละเราไม่ได้คิดเลยจะประทุษร้ายผู้อื่นด้วยวจีกรรมหรือจะเบียดเบียนคนอื่นด้วยคำพูดว่างั้นเถอะต่อไปประการที่6ชอบให้ทานชอบทำทานใจดีมีเมตตานั่นเองสละใจเป็นผู้เสียสละหรือว่าใจมีจาคะเนี่ยคือคิดที่จะให้คิดที่จะบริจาคคิดที่จะสละอะไรอะไรในทรัพย์ของตนเหลือกินเหลือใช้จากอุปโภคบริโภคแล้วอยากให้นั้นไม่มีทรัพย์อะไรจะให้อยากช่วยนั่นก็คือให้เสียสละให้แรงกายแรงใจเป็นกำลังใจให้กับคนอื่นๆมาสละนิสัยเป็นผู้เสียสละคนที่ไม่ได้ร่ำรวยทรัพย์สมบัติแต่เสียสละเป็นผู้เป็นเลิศในเสียสละได้เลยนะวันๆแกพากันไปกวาดทางให้คนอื่นเดินทางทางให้คนอื่นเดินเกียร์เดินเกียร์ทางให้ผู้อื่นใช้ขุดน้ำบ่อก่อศาลาสร้างที่พักอาศัยให้คนอื่นๆไม่ได้มีทรัพย์สมบัติไปตัดไม้ไผ่มาไม้อะไรมาตามธรรมชาติของมันนั่นแหละเอามาช่วยกันปลูกกันสร้างขึ้นให้คนหลบฝนหลบแดดในระหว่างเดินทางนะคิดเสียสละคิดจากะคิดบริจาคคิดให้ความสุขคนอื่นๆประการที่7ไม่โกรธใครตลอดชาติไม่ทะเลาะกับใครไม่โกรธไม่เป็นศัตรูกับใครนั่นเองตลอดชาติไม่เคยหาเรื่องใครมีแต่คนมาหาเรื่องแล้วก็ผิดหวังกลับไปทำไมไม่โต้ตอบยอมแพ้เนี่ยยิ่งคนมันก็โอ้คนดีอย่างนั้นมันจะมาหาเรื่องหาราวนี่มันก็ต้องเป็นคนชั่วละนั่นสิแล้วคนชั่วมันมีมาหาเรื่องหาราวแล้วไม่โต้ตอบอะไรกับมันไปยอมแพ้มันยอมมันข่มเหงเอาข่มขีเอางั้นเหรอก็จังมันเถอะแต่เชื่อแน่เถอะด้วยคุณงามความดีของเขาต้องมีเทวดารักษาคุ้มครองไปดลจิตดลใจให้คนดีคนอื่นน่ะมันแก้ไขเองแหละนู่นผู้นู้นกำลังจะโดนไอ้นั่นนะมันข่มขี่ข่มเหงเอาไปปราบมันหน่อยสิมีคนดีเข้ามาแทรกให้เลยทำไมมึงจะมาพูดอะไรมึงจะมาว่าอะไรเขามึงอย่ามาละลานนะไปเลยไกลๆนะคนอื่นมาจัดการให้เรียบร้อยตัวเองไม่ต้องหรอกระบบจักรวาลเขามีเหตุมีผลเขาอยู่เหมือนกันแหละเดี๋ยวจะไปว่าโอ้อย่างนี้ก็แย่ดิ
ถูกคนอื่นข่มขีข่มเพงมันไม่ลำบากแย่แล้วเหรอแต่เป็นคนดีแบบนี้มันก็โอ้โหไม่ไหวมั้งมันไหวเองโดยธรรมชาตินะเผลอๆไอ้คนที่จะคิดมาทำอย่างนั้นกับเขานั่นแหละมีเหตุอันเป็นไประหว่างทางมาไม่ทันถึงหรอกไม่ทันได้มาอ้าปากช็อตๆหรอกมีอันเป็นไปต่างๆนานาซะก่อนแล้วผู้ประพฤติธรรมไงธรรมะก็ย่อมคุ้มครองเขาอะนั่นก็เป็นระบบของจักรวาลเขาคุ้มครองตามระบบของจักรวาลมันก็เลยเป็นว่าถึงแม้เขาไม่ได้โต้ตอบไม่ได้คิดจะสู้ใครทะเลาะอะไรกับใครแต่ก็รู้สึกไม่มีใครจะมาข่มขี่ข่มเพงอะไรกับเขานะก็อยู่เป็นสุขปกติดีทั้งที่ว่าถ้าใครมาข่มเหงก็คงจะชนะนั่นแหละเขาด่าไม่เป็นเขาโกรธไม่เป็นเจ็ดประการวัตถบทเจ็ดเป็นเหตุให้เขาได้เป็นท้าวสักกะเทวราชมหาลิแล้วท้าวสักกะปัจจุบันเรารู้ด้วยนะในสมัยเป็นคนเขาชื่อมัคคะมานพเป็นชาวมคธแคว้นมคธก็ติดกันอยู่นั่นแหละก็แคว้นวัชีสมัยเป็นมนุษย์อยู่เขาชื่อมัคคะเขาได้พาเพื่อนๆ33คนในหมู่บ้านไปช่วยกันทางเกลี่ยทางไม่มีขวากมีน้ำคนเดินทางมาอาจจะมาค่ำมามืดก็สร้างที่มุงที่บังไว้พักผ่อนมีหม้อน้ำตั้งไว้ขุดสระน้ำไว้อีกน้ำฝนมาหน้าฝนขังอยู่เขามาหน้าแรงมีน้ำใช้น้ำดื่มเขาทำอย่างนี้กันแล้วเพื่อนๆของเขาก็ได้ไปเกิดเป็นเทวดาด้วยกันข้างบนหมดแต่ตัวของเขาเองอ่ะเขานำอยู่ในเมืองมนุษย์เขาได้เป็นพระราชาของเทวดาชั้นดาวดึงส์แล้วเราไม่รู้จักแค่นั้นนะมหาบพิตรมหาลิท้าวสักกะผู้นี้หลังจากเขาพ้นจากตำแหน่งท้าวสักกะแล้วเขาจะไปเกิดในพรหมโลกด้วยเขาได้อนาคามีได้ละกิเลสไประดับหนึ่งละสังโยชน์เครื่องผูกรัดต่างๆในจิตในใจได้ไปเป็นพระอริยบุคคลอนาคามีอนาคามีจะไปเกิดเป็นพรหมชั้นสุทธาวาสหรือว่าอคณิตพรหมอคณิตภพอากนิตภพหรือสุทธาวาสตรงนี้มี5ชั้นผมอนาคามีเนี่ยนะแม้กระทั่งเป็นอคนาคามีแล้วยังมีความละเอียดกันอยู่อีก5ชั้นชั้นแรกของผมชั้นนี้คืออวิหาอวิหาผมเขาจะไปพรมอยู่ตรงนี้พันกับพ้นจากอวิหาพรมสูงขึ้นไปอีกหนึ่งชั้นคืออตัปปาอตัปปาพรมเขาก็จะไปเป็นพรมอยู่ตรงนี้อีกพันกับ
พบจักรพันธ์กับที่พรหมอัตปานี้เขาจะขึ้นไปเป็นพรหมชั้นสุทัสสาอวิหาอัตปาสุทัสสาสุทัสสีไปอยู่ตรงอสุทัสสานี่4,000ไปอยู่สุทัสสี 8,000 8,000 กลับนะแล้วจากนั้นไปอยู่ในพรหมชั้นอกนิทพรหมอีก16กลับเสร็จแล้วก็เข้านิพพานนะไปเสียเวลาอยู่ตรงนี้ซะนานนะหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หนึ่งหมื่นสี่พันสิบหกกับเนี่ยเราถึงบอกเมื่อไปเป็นผมอ่ะผมก็ว่ามีความสุขกันแหละแต่มันก็ยังไม่ได้ถึงนิพพานเนี่ยแต่ยังไงก็นิพพานแน่ยังไงก็ได้เข้านิพพานแน่เมื่อไปถึงผมตรงเนี้ยนะแต่ว่าไหนๆก็ต้องเข้านิพพานอยู่แล้วไม่ต้องไปคอยขยับอยู่ตรงนี้ได้ไหมเอางั้นก็คือต้องปรารถนานิพพานเลยไม่ติดอยู่ในรูปประพรมตรงนี้ดิจิตยังติดอยู่ในรูปประพรมนั่นเองมาติดอยู่ในรูปประพรมตรงนี้ก็เลยต้องไปเป็นไปเข้านิพพานในชั้นของพรมบอกผู้ที่จะดำเนินการไปเหมือนกับเท้าสักกะเนี่ยมีอีกสองคนเป็นมนุษย์คนหนึ่งชื่ออนาถปิณฑิกเศรษฐีอีกคนชื่อว่าวิสาขาอุบาสิกาชาวสาวัตถีทั้งคู่จะได้อนาคามีพรหมแล้วไปมีกำหนดกฎเกณฑ์เวลาอยู่ในชั้นอกนิทพรหมเนี่ยเท่ากันอยู่3คนแล้วก็เข้านิพพานแน่นอนนะมหาลิฟังโอ้แจ่มแจ้งนะที่พระองค์ตัดนึกว่าพระองค์รู้แต่ชื่อรู้หมดเลยจะเป็นบุญหูของชาวไผ่สาลีของเจ้าวัดชีทั้งหลายเราลองคิดดูสิว่าก่อนหน้านั้นเขาจะได้ยินได้ฟังเรื่องเหล่านี้มาจากใครมาไม่มีไม่รู้ระบบเกิดก็เกิดนะมีก็กินง่วงก็นอนไปตายก็ตายมีแค่นี้แหละจบรู้น้อยมากเลยนะถ้ารู้แค่เพียงเท่านี้นี่ถึงว่าทำไมสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงเวียนว่ายตายเกิดกันเอานับชาติไม่ถ้วนโอ้ยไม่แปลกใจเลย
ไม่ติดใจสงสัยเลยว่าทำไมมันถึงเวียนเราจนนับไม่ถ้วนนะกว่าจะได้ยินได้ฟังธรรมะชนิดนี้เมื่อฟังแล้วกว่าจะเข้าใจในธรรมะชนิดนี้เมื่อเข้าใจแล้วเอาโอกาสที่จะได้ทำตามก็ไม่รู้จะมีไหมเมื่อทำตามไปแล้วไม่รู้จะท้อจะถอยเอากลางคันหรือเอาตั้งแต่เริ่มต้นก็ไม่รู้ลองนั่งสมาธิเขาบอกต้องเริ่มไปจากนั่งสมาธิลองนะเลิกตั้งแต่ลองเลยเขาลองไป5นาทีไม่ไหวอะแกกระดูกแตกตายเลยฉันว่าเป็นเปี้ยเป็นง่อยไม่เอาเป็นภาระกับญาติต้องมานั่งเลี้ยงดูเราพิกลพิการมั้งนะนั้นใช้ชีวิตปกติไปก็พอแล้วฉันนะโอ้ยถึงว่าทำไมมันถึงเกิดจนนับชาติไม่ถ้วนสิ่งที่จะมาเป็นอุปสรรคขัดขวางในการที่ใครอยากจะทำตามขั้นที่จะมอบกายถวายชีวิตให้เชื่อแบบปักจิตปักใจโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะคนเนี่ยไม่รู้จักคนซะแล้วคนไงมันถึงไม่รู้คนอยู่ในถังเนี่ยคนอยู่ในวัฏฏะสงสารเนี่ยนึกถึงสภาพที่เราคนอะไรดูดิเป็นไงอ่ะโอ้ปั่นหัวหกก้นผิดไปต่ำบ้างสูงบ้างถูกวัฏฏะถูกเวรกรรมมันปั่นไปเถอะเมื่อไรจะเป็นอิสระของจิตตัวเองนั่นน่ะสิจะหลุดรอดมาจากไอ้หม้อโมลิเนกนี่ได้ยังไงเนาะเนี่ยไอ้หม้อปั่นเนี่ยนะต้องมีความคิดอย่างนั้นก่อนนั่นแหละมันคือถึงคิดจะหนีหม้อปั่นนี้ฮะในเมื่อฉันลำบากลำบนจากการทำมาหาเลี้ยงพยาธิมาตั้งเยอะตั้งแยะยังอดทนได้อดทนต่อการถูกบีบคั้นจากมนุษย์ทั้งหลายด้วยกันท่านยังทนได้ทนคนข่มเหงกดขี่ทนได้ฉันจะทนต่อคำสั่งคำสอนฉันจะทนต่อทุกขเวทนาที่มาบีบคั้นที่มาขัดขวางการประพฤติปฏิบัติแม้ยากก็จะยอมไหนๆก็จะเผาทิ้งฝังไปซื่อๆเปล่าๆสู้ตายดีกว่าหนีแล้วก็ไปตายเหมือนกันไม่ใช่หนีไปแล้วไม่ทำแล้วนั่นไม่ตายตายเหมือนกันแต่ฉันเฮ้ยฉันสู้ตายเว้ยสู้ไปเสร็จแล้วไปตายก็ไม่อายพยายมอ่ะไม่อายใครอ่ะแกเป็นอะไรตายไปเหรอฉันปฏิบัติธรรมตายมาว่ะเพื่อน โอ้ยแกไปโง่เห็นไหมเมื่อปฏิบัติธรรมก็ต้องตายอยู่ดีฉันไปลองดูแล้วไม่ไหวลำบากฉันก็เลยเลิกฉันก็เลยไม่ลำบากตายแกก็ตายอ่ะนะไม่ลำบากแกก็ตายอ่ะลำบากตายกับทำความเพียรตายมันก็คนละราคานะขณะที่เราเพียรอยู่แม้มันไม่ประสบความสำเร็จถึงนิพพานสักทีเดียวแต่ก็มีราคาต้องตายแต่เมื่อตายไปแล้วก็ไปเกิดระหว่างทางที่ข้างปลายเป็นนิพพานกับระหว่างทางที่ข้างปลายเป็นนรกมันต่างกันตรงนี้แหละ
ไอ้เรื่องตายเนี่ยเราเท่ากันฉันเถียงแกไม่ได้หรอกว่าปฏิบัติธรรมทำไมถึงตายล่ะตายแกอันความตายไม่มีใครหนีได้แม้แต่คนเดียวเป็นแต่ว่าตายแล้วนั่นแหละคนปฏิบัติกับผู้ไม่ได้ปฏิบัติจะไปเกิดต่างกันจะไปอยู่ระหว่างทางคนละเส้นนะธรรมะของพระศาสดาแจ่มแจ้งยิ่งนักผลที่สุดแล้วทั้งเทวดาและมนุษย์ที่ได้ประโยชน์จากพรรษา5ที่พระองค์ไปจำอยู่ในเมืองไผ่สาลีจากไผ่สาลีไปแล้วไปไหนอ่ะไปแคว้นอังคะแคว้นอังคะนี่อยู่ทางเหนือของแคว้นมคธเหนือพุทธกยาอยู่ทางด้านตะวันออกของพุทธกยาอยู่ตะวันออกของแคว้นมคธแคว้นวัชีก็อยู่ทางตะวันออกแต่เหนือเฉียงเหนือขึ้นไปนี่ใต้ภัยสาลีลงมานี่แหละก็จะเป็นแคว้นอังคะแคว้นอังคะที่อยู่ตรงนี้แหละเป็นเมืองของคนโด่งคนดังอยู่ที่แคว้นอังคะนี่มีนครหนึ่งชื่อว่าพัทยานครพัทยานครเป็นนครที่เมณฑกะเศรษฐีอาศัยอยู่พอบอกเมณฑกะเศรษฐีคนอาจก็ใจหวังว่าไม่ค่อยจะได้ยินในชื่อเท่าไหร่นักถ้าบอกว่าปู่ของวิสาขารู้จักหลานนะว่าดังกระปูอีกปูเธอเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีอยู่ในพัทยานครแคว้นอังคะตรงเนี้ยพระพุทธเจ้าลงมาโปรดเพื่อจะมาโปรดตระกูลนี้เลยทั้งที่มันไม่ได้เจอกันมาแต่ท่านเห็นในพยานในเครือข่ายของพยานว่าถ้าเราลงมาที่แคว้นอังคะเนี่ยจะมีชาวอังคะได้บรรลุธรรมกันมากอยู่ก็เลยลงมาอังคะมาโปรดเมณฑกะเศรษฐีมาโปรดนางจันทปทุมภรรยาของเศรษฐีมาโปรดท่านันชัยเศรษฐีซึ่งเป็นลูกกับสะพ้ายนางสุมนาเศรษฐีท่านันชัยเศรษฐีกับสุมนาเศรษฐีมีลูกสาวชื่อวิสาขาตอนนั้นวิสาขาได้แค่เพียง7ขวบวิสาขาก็จะอ่อนกว่าราหุลสัก2ปีกันเพราะเธอเจอกับพระศาสดา7ขวบพรรษาที่5โอ้พรรษาที่5ราหุล10อายุ12แล้ว12 12ขวบ7ขวบห่างกัน5ปี
เอาละสำหรับคืนนี้อีก2นาทีอุทิศบุญกุศลให้กับกรรมในเวรทั้งหลายพรรษาที่6พระองค์จะไปจำที่แคว้นมคธจะไปแคว้นมคธต่อไปให้ว่าตามอิทังโนยาตินังโหตุสุขิตาโหตุยาตะโยขออุทิศบุญนี้ไปให้ญาติทั้งหลายขอให้ญาติทั้งหลายจงมารับโดยทั่วกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราอย่าได้มีเวรอัพยาปัจจาอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนอนีคาอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจสุขขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยด้วยกันทั้งสิ้นเทอญ